งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงบางทีนะตื่นเช้ามามูแต่สระผมใดผมแต่งหน้าก็เสียเวลามากเราจะมานั่งทำกับข้าวให้ลูกกับสามีบางทีมันก็ไม่ทันวิธีการก็คือเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนนอนตำรับวันนี้เหมาะอย่างยิ่งที่คุณผู้ชมจะทำเก็บไว้ก่อนผักกระดองผัดกับหมูสับผัดไข่อุ๊ยเลิศรับประทานง่ายทานกับข้าวต้มก็ได้ข้าวสวยก็ได้วันก่อนนะไม่มีอะไรเลยทานขนมปังแซนด์วิชยังกินได้เดี๋ยวจะบอกให้คุณผู้ชมเริ่มต้นง่ายๆขออนุญาตใช้มือซ้ายนะเดี๋ยวมือขวาจะจับกระทะก็ใส่ผักกระดองซื้อผักกระดองเปรี้ยวนะสับซะหน่อยก็ดีถ้าไม่มีปัญญาก็เอาฝอยๆแบบเนี้ยเขามีขายที่ตลาดแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมายืนสับเองให้วุ่นวายเสร็จแล้วก็ชิมดูก่อนนะเปรี้ยวจริงหรือเปล่ากลัวจะเค็มละสิถ้าเค็มก็ต้องล้างน้ำนะคุณผู้ชมหมูสับสักนิดนึงใส่พอมีกลิ่นและวิญญาณหมูไม่ต้องเน้นเราเน้นผักกระดองเสร็จแล้วก็ขยำซะให้มันเข้ากันให้หมูกับผักกระดองเนี่ยไปอยู่ด้วยกันในนี้ไม่ใส่หมูก็ได้นะใส่ไก่ใส่กุ้งไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยก็ยังได้เลยสำหรับตำรับนี้พอขยำเข้ากันเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมกระเทียมไม่ต้องเจียวใส่ลงไปในนี้เพราะเราจะผัดจนกระทั่งกระเทียมมีหอมมากๆพอขยำเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมก็เตรียมตัวผัดได้เลยใส่น้ำมันลงไปในกระทะนิดนึงความจริงไม่ใส่ก็ได้แต่เราอยากให้อาหารมันเงาชวนรับประทานเราก็ต้องใส่เสร็จแล้วก็ผักกระดองใส่ลงไปผัดก่อนเลยให้แน่ใจผักกระดองกับหมูเนี่ยสุกจริงๆผัดนานนะคุณผู้ชมตำรับนี้ต้องแห้งๆล้วนๆจะไม่มีน้ำแกงมาคลุกคลิกไม่มีนะคะไปเรื่อยๆแบบนี้คุณผู้ชมผักกระดองสมัยนี้จะกรอบจะแข็งนะเพราะเขากะว่าจะเก็บไว้ขายได้นานคุณผู้ชมซื้อมาเสร็จแล้วก็บางทีก็ลวกน้ำร้อนทิ้งไปสักครั้งหนึ่งก็ได้แล้วบีบออกผักกระดองสมัยนี้อย่าหวังเลยว่าเขาจะดองไหมคุณผู้ชมนะเปรี้ยวแบบธรรมชาติเหมือนสมัยที่ตอนพวกเราเด็กๆได้กินกันไม่เจอแล้วนะคุณผู้ชมและสีก็เหลืองสวยเพราะเขาก็มีการทำให้มันดูกรอบซึ่งอาจจะเป็นอันตรายหรือเปล่าจะให้ดีก็ดูแลตัวเองไปว่าเขาไม่ได้หรอกเขาทำขายเราก็เลือกซื้อเขาด้วยแล้วก็ชอบผักกระดองต้องสีสวยต้องกรอบเราเป็นคนไปกำหนดเองเพราะฉะนั้นเขาทำตามเราเขาก็ใส่ทุกอย่างที่จะทำให้มันกรอบจะทำยังไงล่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังด้วยการเอามันลวกน้ำร้อนทิ้งซะก่อนลดเค็มลดสารต่างๆออกไปบ้างเอาล่ะคุณผู้ชมก็ทิ้งไว้อย่างนี้ไปแรงๆนะดองกระป๋องใช้ไม่ได้นะคุณผู้ชมอย่างเปิดกระป๋องนั้นกินกับข้าวต้มอุ๊ยตายกลิ่นเปรี้ยวออกก็ซื้อมาหัวหนึ่งส่วนหนึ่งก็เอามาผัดแบบนี้อีกส่วนหนึ่งคุณผู้ชมก็เอาไปทำอย่างอื่นอย่างเช่นรับประทานกับขนมจีนบ้างนะต้มแกงจืดใส่ซี่โครงหมูก็โอเคนะเอาคุณผู้ชมพอผัดไปเริ่มจะแห้งเห็นไหมรู้สึกไหมเสียงเริ่มเบาลงจะไม่มากเสียงเบาลงพอเบาลงแล้วคุณผู้ชมเราก็แหวกออกตรงกลางให้เป็นหลุมๆนะกระทะตรงนี้ยังร้อนก็ใส่ไข่ไก่ลงไปพอใส่ไข่ไก่ลงไปเสร็จคุณผู้ชมก็ตีไข่ให้แตกแล้วก็โกยผักกาดดองข้างๆมาหมกเราใช้วิธีหมกค่ะนี่คุณผู้ชมหมกไว้ก่อนหมกแล้วก็ขยื่นเดี๋ยวมันไหม้หมกอยู่ในนี้ค่ะหมกสนุกนี่เนี่ยเราทำกับข้าวแบบนี้กินทุกวันที่บ้านนะคุณผู้ชมนี่เป็นเมนูส่วนตัวประจำชีวิตเลยเดี๋ยวไข่ก็จะสุกไม่ต้องไปยีให้มันยุ่งยาก
ห็นไหมคุณผู้ชมช้อนนะกลับไปข้างหนึ่งปุ๊บเห็นไหมอุ้ยไข่เป็นชิ้นดูน่ารับประทานเนาะเห็นไหมป่ะเนี่ยผักกระดองผัดไข่น่ากินชอบเอ็มมาใส่หมูสับหน่อยนึงไม่ใส่หมูยังได้เลยนะอันเนี้ยนะบอกเลยคุณผู้ชมตักใส่ถุงหรือใส่กล่องเล็กๆเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งเวลาจะรับประทานเอาออกมาอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟพอร้อนเสร็จเข้าสวยร้อนๆมีความสุขมากคุกๆแล้วก็นั่งรับประทานเลยมีทั้งเนื้อสัตว์นะผักดองอาจจะไม่มีประโยชน์แต่ก็ยังได้ไข่ด้วยคุณผู้ชมสักหนึ่งมื้อในเวลาที่เราไม่อยากไปไหนให้มันวุ่นวายเอาละยีให้มันฝอยๆฝอยๆเห็นไหมคุณผู้ชมแห้งนะต้องมั่นใจว่าแห้งร่วนแห้งร่วนปรุงรสสิทีนี้ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยอย่าเค็มมากเพราะว่าในเนี้ยอะไรต่อมีอะไรก็เค็มแล้วซอสเห็ดหอมหรือไม่ก็ซอสหอยนางรมใส่ไปนิดนึงเพิ่มความนวลนัวน้ำมันงาหอมใส่ไปหน่อยนึงเรียบร้อยพริกไทยป่นนิดหน่อยนะคุณผู้ชมแล้วก็น้ำตาลทรายต้องถามก่อนคุณผู้ชมชอบหวานนิดๆไหมถ้าคุณผู้ชมชอบหวานนิดๆก็ใส่น้ำตาลเพราะมันจะลักษณะเด่นของอาหารจานนี้ก็คือจะหวานๆเงาๆแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากหวานก็ใส่น้อยลงมันจะต้องออกมาดูเงาๆนิดๆนะคุณผู้ชมนะมันจะแบบดูน่ารับประทานลดได้ปรับได้ตามใจคุณผู้ชมเนี่ยพอใส่น้ำตาลลงไปเสร็จนะผัดหน่อยนึงมันจะออกมาดูเงาๆเห็นไหมคุณผู้ชมผักกระดองของเราจะดูเงาๆน่ารับประทานละมันจะดูกลับมาเปียกๆอีกหน่อยนึงเพราะน้ำตาลซอสต่างๆมันก็จะทำให้แฉะแล้วก็ดึงน้ำออกจากอาหารของเราออกมาอีกรอบนึงเราผัดใหม่รสชาติก็จะเข้าไปแทนที่โอ้ยคุณผู้ชมดูสิมันน่ารับประทานมากใช้ได้แล้วนะก่อนจะยกขึ้นหลังจากผัดทุกอย่างเข้ากันแล้วสุดท้ายแนะนำคุณผู้ชมใส่กระเทียมเจียวนี่พอใส่กระเทียมเจียวเสร็จนะก็ปิดเตาแล้วก็ผัดอีกนิดเดียวคุณผู้ชมน่าทานมากเลยนะพร้อมแล้วล่ะตักใส่ถุงใส่กล่องเล็กๆแล้วก็แช่ตู้เย็นช่องแช่แข็งไว้นะสมมติว่าวันนี้ฝนฟ้าอึมครึมไปตลาดไม่ได้หุงข้าวแล้วก็เปิดตู้เย็นหุ้ยเจอผักกระดองผัดไข่ของเราเอามาอุ่นซะทำพริกขี้หนูน้ำปลาสักถ้วยหนึ่งคุณผู้ชมเมนูแบบนี้ไม่ต้องไปที่ร้านข้าวแกงบางทีเขายังไม่มีขายเลยแล้วก็อาจจะทำได้ไม่อร่อยถูกใจเรานะคุณผู้ชมวันนี้ทำเองที่บ้านถูกใจแน่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าทานไหมคุณผู้ชมอย่าเพลินกับข้าวสวยร้อนๆกับผักกระดองผัดไข่แล้วนอนหลับไปล่ะช่วงหน้าจะนิสสัมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมติดตามชมนะเราจะเสิร์ฟผลไม้ได้อย่างไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันให้มันดูสะดวกสบายแล้วก็สดใหม่วันนี้มีวิธีมาแนะนำคุณผู้ชมง่ายมากเลยช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลเครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูแจ่วมะขามลดเค็มมาฝากค่ะโขลกพริกชี้ฟ้า3สีคั่วลอกเปลือกพริกขี้หนูแดงคั่วกระเทียมคั่วปอกเปลือกและหอมแดงคั่วปอกเปลือกให้ละเอียดปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาเคล้าผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟเตรียมไว้วิธีทำปลานึ่งใส่ตะไคร้หั่นเป็นท่อนบุบพอแตกข่าหั่นเป็นแว่นและใบมะกรูดฉีกก้าน
ลงในท้องปลาทับทิมที่เตรียมไว้วางปลาทับทิมลงในรังถึงที่รองด้วยใบตองนึ่งในน้ำเดือดนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งปลาสุกจัดปลาทับทิมนึ่งใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับแจ่วมะขามรสเค็มและผักต้มสุกน้ำจิ้มเป็นหนึ่งสิ่งที่ต้องมีคู่กับเมนูอาหารไทยเพราะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับอาหารและก็เป็นแหล่งของโซเดียมที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งการปรุงน้ำจิ้มให้มีปริมาณโซเดียมลดลงจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เราได้รับโซเดียมส่วนเกินน้อยลงในสูตรนี้โซเดียมปกติหากเราใส่เครื่องปรุงเต็มช้อนจะอยู่ที่495มิลลิกรัมแต่หากเราปรุงน้อยลงโซเดียมจะอยู่ที่340มิลลิกรัมโซเดียมลดลงไปถึง 33% เลยทีเดียวค่ะ